ก็กำลังสิมาปรับปรุงหน้าดินนี่เนาะพี่น้องเออบ่เข้าห้องเฮียนเป้เป้บ่เข้าอยากเข้าบ่อยากเข้าห้องเฮียนบ่บ่อยากก็อยู่กูดแล้วเนี่ยบ่อยากเข้าสบายดีและสวัสดีบรรดาพ่อแม่พี่น้องสุภุทุกคนอีกเซนเก่าเซนเคยเนาะกะมื้อนี้เฮากะอยู่ที่บ้านแกนคําอีกเซนเก่าเซนเคยเนาะพี่น้องพอดีมื้อนี้เฮาสิมาเบิ่งบอนที่ว่าสิตั้งเฮือนให้กับผู้ที่ว่าแม่เลี้ยงเดียวที่ว่าเพิ่นมีลูก3คนสิแพ้วหั่นเนาะตอนนี้เฮากะมาฮอดเป็นที่เรียบร้อยแล้วแหละกะพอของที่ว่าจังได๋เป็นเอื้อยหรือว่าเป็นน้องดีเนาะพ่อของแม่เลี้ยงเดียวหันเพิ่นกับมาถาเอาละเนาะเดี๋ยวเฮาไปเบิ่งนะตอนนี้ก็น่าจะเป็นดินเนาะพ่อเนาะดินบอนที่ว่าสิตั้งเฮือนเนาะก็ดีโตที่ว่าเฮือนอยู่ลุ่มเพิ่นก็เป็นดินของพ่อนี่ให้ลูกสาวหันอยู่แต่ว่าตัวนี้หันเป็นดินของทางลูกสาวบ่ที่ว่าซื้อไว้ตอนที่ว่าเพิ่นยังมีผัวพุ่นเนาะแต่ว่าตอนนี้นี่ผัวนี่บ่ยังแล้วเนาะบ่มีแล้วเนาะผัวบ่มีแล้วก็เลยว่าต้องได้แบกหาภาระเลี้ยงลูกน้อย3คนหั่นก็คือดังที่ลูกได้บอกไปตะกี้หั่นแหละเดี๋ยวนี้หั่นผู้ใจบุญเพิ่นมาเห็นเฮือนของลูกสาวพ่อเพิ่นก็เลยว่าอยากสร้างเฮือนให้มาสร้างอยู่พี่เนาะบ่แม่นอยู่เพิ่นหรอกสร้างอยู่พี่ดินตัวนี้คักนะพี่น้องคือแบบมันเป็นดินแบบอันนั้นแหละน่ะบ่มีมาขีดบ่มีนั่นแล้วก็อยู่สูงอีกโคนๆนั่นก็อีกบ่ดนนี่ล่ะเนาะเฮาก็น่าจะได้เริ่มสร้างแล้วแล้วเราก็บัดนี้เนาะอันโตที่ว่าเฮาเคยแพร่คลิปออกไปก่อนหน้านี้น่ะมีหลายๆคนถามว่าเป็นยังลูกสาวพ่อคือว่าบ่ไปอยู่น้ําพ่อน้ําแม่คือว่ามาอยู่ตัวคนเดียวอยู่เฮือนแบบซั่นหรือว่าบ้านเฮานี่มีหีบมีคลองแนวใดมีคลองอย่างมากับอยู่น้ําพ่อน้ําแม่มันค่ําอย่างนั้นอยู่นอกดื้อวันนั้นเดือนพ่อมันเฮาเคยอยู่หั่นครับอยากอยู่บ่อยากอยู่นี่มันมีลูกมันน่ะปิดมันอยู่ก็มีชายตัวหน้าเฮาพ่อแท้พ่อมาอยู่พุ่นอยู่น้ําพ่อพุ่นต้องอยากอยู่อยากตั้งเฮือนเองไม่ลูกชายพ่อนี่อยากให้อยู่พุ่นนํากันเนาะแต่ว่าเพิ่นหั่นยังมาอยู่พี่มาอยู่พี่เหมือนดินมันพุ่นนี่พ่อตัวนี้เป็นดินเขาเจ้าเนาะพี่น้องแล้วก็อีกอันนึงก็คือที่อันลูกสาวนี่ไปอยู่นําผู้เป็นพ่อบ่ได้หลังจากที่ว่าสร้างครอบครัวนั่นตัวนั้นก็คือเป็นหีบเป็นคลองของบ้านเฮาของชนพันธุ์เผ่าเฮานี่เนาะคือหลังจากที่ว่าเอาผัวแล้วก็ลงเฮือนไปอยู่น้ําผัวแล้วสิกลับมาอยู่น้ําพ่อน้ําแม่คืนนี่บ่ได้แล้วตอนนั้นเนาะมันเป็นที่เป็นคลองของบ้านเขาเจ้าแล้วก็ไปที่สร้างทางอะไรก็ขึ้นกับเขาหมดเลยเขามาฮับเลยเอาผัวจะได้บ้านเฮานี่แม่นชนเผ่ากะมุเนาะกะมุชนเผ่านี่นะท่านผู้ชมดินกะอันที่เฮาเห็นอยู่นี่นี่แม่นหมดบ่แม่นชื่อตัวนั้นน่ะชื่อจังได๋อ๋ออันที่เห็นทางนี่แม่นหมดเนาะแม่นไปพุ่นก็แม่นอยู่บ่ชุดหัวมันจําหัวมันชุดหัวพุ่นแม่นเฮากว้างแน่เนาะเอาว่าน้อยลูกกว่าโอ้กว้างโอ้ซั่นนี่กะกําลังสิมาปรับปรุงหน้าดินนี่เนาะพี่น้องแล้วก็ฮอดมือต่างมือนั่นมากอ่ะสิได้ขอทั้งแห่งงานทั้งพี่ทั้งน้องเฮานี่แหละมาซอยกะก็อยู่น้ําอ้ายมันก็ลูกก็หลายพักพ้นมันสิซื้อมันมาอยู่ตลอดน้ําเข้ามาลูกก็หลายลูกมันอีกก็อย่างนั้นก็ยุ่งก็นี่ผู้นึงมาอันนี้ลูกว่าเอิ้นๆว่านี่นะเอ๊ะนอตเว้ยผู้เดียวเด้ติอันน่ะ2คนมาอยู่2คนบ่อยู่ก็พอดีเนาะมื้อนี้เอื้อยเพิ่นบ่อยู่เอื้อยเพิ่นหันไปไห้ได้อ๋อนอนประจําอยู่ไห้เพิ่นมาเลี้ยงมามาเลี้ยงมาอ๋อนะท่านผู้ชมก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้าเวียกเด้เนาะเอื้อยเพิ่นเวียกอย่างเวียกคือไทยไปเฮ็ดเวียกตัวใดลูกชายตัวนี้มาอันนี้มันลูกตั้งอันนี้กินไปหยัง
กินเนี่ยจัดกินสมนะเนาะตอนนี้มันลูกกกอ่ะเออแม่นลูกก้างลูกก้างกุจิซองเนาะลูกกกจักจักปีแล้วพุ่นนี่จักเขาลืมลูกมันก็คือเขาลืมมันพี่เกิดหนึ่งตอนนี้ก็คือลูกชายผู้ที่สองของเพิ่นเพิ่นมีลูก3คนนะพี่น้องส่งเสื้อผ้ามันมาเลือดแห้งมาเรียบร้อยบ่ว่าไฟกับฮู้แม่เลือดแห้งอ่ะไปทราบบ่นว่าโอ้แม่ผู้เดียวนี่เลี้ยงลูกไป3คนนี่ก็แน่นอนมันไอ้สิถามโตเข้าห้องเรียนบ่ทุกมื้อนี่เฮ็ดแน่น่ะพ่อมันย่านได้นี่ไว้หมอเลยเนาะทุกมื้อนี่โตเข้าห้องเรียนบ่บ่เข้าห้องเรียนเอ้บ่ครับอยากเข้าบ่อยากเข้าห้องเรียนบ่บ่อยากว่าสิพูดแล้วเนี่ยบ่อยากเข้าแก้งหัวเป็นยังคือบ่บ่อยากเข้าห้องเรียนไปห้องเรียนไปเรียนหนังสือไปห้องเรียนไปเรียนหนังสือมีความรู้บ่อยากเรียนแกงโหดไปโรงเรียนก็เห็นจับหมาก็สอกเงินมาเลี้ยงแมวแม่ทุกปัญญาก็คือจะน้อยก็เพิ่นก็ยังน้อยเนาะท่านผู้ชมก็อาจสิยังบ่ฮู้เทื่อบ่ได้อยากเรียนบ่อยากเรียนหาแห่นมาเนี่ยอันนี้ตอนนี้เป็นลูกผู้ที่2เพิ่นมี3คนแต่ว่าลูกกกนี่บ่เห็นเนาะลูกกกกับลูกผู้สุดท้ายผู้ชายแมวไปนั่นลูกหล่าเป็นผู้นั้นเออผู้นั้นแหละผู้ชายคุณแก่เครื่องหั่นก็สิประมาณนั้นเนาะท่านผู้ชมมื้อนี้ก็มาอัปเดตให้เบิ่งเกี่ยวกับการกะเกียมสิสร้างเฮือนให้กับแถวเนาะแม่เลี้ยงเดียวที่ว่ามีลูกติดถึง3คนก็กำลังกะเกียมหน้าดินกำลังปรับปรุงดินแล้วก็อีกบ่ดนนี่ก็น่าจะเริ่มเฮ็ดได้แล้วเนาะก็สิประมาณนั้นเนาะเดี๋ยวเป็นเท่าใดก็เฮาสิพยายามมาอัปเดตให้กับท่านผู้ชมได้เบิ่งอีกพร้อมนึงสำหรับคลิปนี้ก็บ่มีหยังหลายเนาะสบายดีเนาะ